พลอยชิดจันทร์จัดห้องเลี้ยงต้อนรับว่าที่นายกคนที่30ค่ะลุยต่ออีกวันสำหรับทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและว่าที่นายกคนที่30โดยพลอยชิดจันทร์ซึ่งครอบครัวอยู่ที่เชียงใหม่เปิดโมเมนต์อบอุ่นต้อนรับพ่อส้มคนใกล้ชิดโดยพลอยพร้อมกับสามีได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมพิธากินข้าวกันอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะโดยมีระบุแคปชั่นเอาไว้อีกมีเวลากินข้าวเพียงแค่20นาทีภารกิจเยอะจริงๆค่ะรีบไปประชุมต่อแน่นๆแบบทั้งวันทั้งคืนส่งกำลังใจให้นะคะท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนๆดำส้มอดแซวไม่ได้เลยล่ะค่ะ